สถานการณ์พายุฤดูร้อนที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มคลี่คลายแล้วครับแม้ในพื้นที่จะมีฝนตกแต่ไม่มีลมพายุรุนแรงโดยป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ถูกพายุพัดพังถล่มทับอู่รถบัสบริเวณสะพานต่างระดับ3แยกปักธงชัยตัวเมืองนครราชสีมาล่าสุดผู้รับเหมาคาดว่าจะรื้อโครงสร้างที่พังเสียหายเสร็จในวันนี้ขณะที่บริษัทประกันจะชดเชยความเสียหายให้กว่า10ล้านบาท